ุลาถูกหมอเจี๊ยบหลอกเข้าให้แล้วครับเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่จันบอกว่าความสุขความป่วนความแสบไม่ได้น้อยลงอย่างที่เห็นเลยนะครับมันขึ้นกับอารมณ์และทรงผมของผมล้วนๆเลยครับวันนี้ได้ลงอ่างแล้วครับที่สอนพี่จันพี่หมื่นพี่อ้ําหมอเจี๊ยบจัดให้แบบเต็มอ่างเลยครับตั้งใจว่าจะให้ตุลาสนุกแบบเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยพี่สอนเท่านั้นที่เอาอยู่เราคิดกันแบบนั้นใช่ไหมครับวันนี้กาผิดได้เลยตามเหตุการณ์นั้นเลยนะครับให้ภาพเหตุการณ์มันเล่าเรื่องเลยนะครับสบายใจเลยคือทุกคนเพิ่งอาบน้ำไงทุกคนก็เลยถอยห่างออกหมดเลยอาบน้ำแล้วก็อาบใหม่ได้ไม่เห็นจะยากเลย มาสนุกกับหนูก่อนทุกคนเลยนะไม่งั้นแล้วก็พี่สอนของหนูเนี่ยแย่แน่แน่เดี๋ยวหนูจะเล่นท่ายากให้ทุกคนดูเลยยิ่งโตยิ่งแสบยิ่งซนจริงๆครับเดาทางตุลากันไม่ถูกจริงๆเขาเป็นเด็กอยากทำอะไรก็ทำเลยนะครับส่วนพี่สอนนะเขาดูท่าทีของน้องออกครับว่าน้องเนี่ยมีเลสนายแน่ๆคุณพี่อ้ําก็รีบเข้ามาช่วยทันทีเพื่อแบ่งเบาภาระพี่สอนพี่หมื่นก็รีบเข้ามาสมทบรีบๆอาบน้ำให้น้องจะได้เสร็จแล้วก็จะได้เข้าข้อกันสักทีโอ้ยช่วยด้วยช้างถูกรังแกหนูนี่เขาจะอาบน้ำให้หนูหรือเขากำลังขัดสีรถกันเนี่ยรุมหนูกันเยอะขนาดนี้ช่วยฉีดสูตรเลยน้ำผ้าอีกไหมผมพี่ก็มีผ้าเขาอุตส่าห์ไปตั้งใกล้กับปูนตุลาแค่พอหายากเขาลูกโอ้ยเอาไม่อยู่ครับตุลาไม่ยอมแบบง่ายๆทั้งขึ้นทั้งลงต้องกอดรัดฟัดเหวี่ยงจนเกือบขาดพี่สอนรองเท้าหูหลุดอีกมาวันแรกพี่สอนเสียเกือบไปแล้วชีวิตพี่สอนฝ่าเท้าพี่ขาดเกือบไม่ได้นะครับคุณตุลาอย่ามาขวางทางหนูจะไปเล่นคนพี่สอนปล่อยหนูเดี๋ยวนี้เลยนะหลังจากนั้นก็ระเวงครับท่าทางจะไม่เล่นต่อไปแล้วล่ะแต่ตั้งใจจะหนีไปเล่นโคลนเกือบจะเอาไม่อยู่แล้วครับแต่พี่หมอเจี๊ยบน่ะเขาฉลาดครับนมครับที่เอาอยู่มีท่าทีไม่สนแต่ว่าตุลาทนหิวไม่ได้ครับเดินตามต้อยๆๆเข้าคล้องไปอย่างง่ายดายไปตามนมหมอไปพอเข้าคอกหมอก็บอกว่าไม่มีนมให้กินหรอกนะครับตุลาหมอขี้ตัวหมอหลอกตุลาได้ไงจดจำไว้นะพี่หมอเจี๊ยบทำอะไรกับหนูเอาไว้เวลาพี่จันถ่ายคลิปเนี่ยคลิปก็จะเป็นตอนๆแบบนี้แหละครับจบในคลิปเลยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับพี่จันขอบคุณครับเซฟคนเซฟช้างที่เราได้ดูแลกันและกันสวัสดีครับ